เมื่อโรคระบาดได้เข้าสู่เมืองทุกอย่างก็พังลงไม่มีการซ่อมถนนและท่อไม่มีกองทัพไม่มีตำรวจไม่มีการทำงานของเทศบาลกองฟืนเผาศพถูกจุดขึ้นอย่างสเปะสปะเผาด้วยอะไรก็ตามที่หาได้ทุกครอบครัวอยากมีพิธีของตัวเองไม้พื้นที่และเปลวเพลิงที่ถูกจุดขึ้นอย่างบางๆและความอาฆาตแค้นของครอบครัวที่ก่อตัวอยู่รอบกองฟืนหลังจากนั้นไฟก็ลุกโชนขึ้นทั่วด้วยจำนวนศพที่มากมายศพกองพเนินท่วมถนนเป็นปิรามิดที่ครุขระรุ่งริ่งและเป็นอาหารให้กับสัตว์ทั้งหลายได้แทะกินรอบๆกลิ่นเหม็นลอยคละคลุ้งในอากาศเช่นเดียวกับเปลวเพลิงทั้งถนนถูกปิดตายด้วยกองศพประตูบ้านถูกเปิดออกให้เห็นเหยื่อผู้คลุ้มคลั่งจิตใจของพวกเขาเต็มไปด้วยความน่าขยะแขยงแพร่กระจายและโหยหวนไปทั่วท้องถนนโรคร้ายนั้นหมักหมมอยู่ในอวัยวะภายในของพวกเขากระจายไปทั่วร่างกายระบายออกด้วยการระเบิดหัวครั้งใหญ่เหยื่อคนอื่นๆที่ไม่มีฝีอาการเพ้ออาการปวดหรือผื่นเฝ้าดูตัวเองอย่างเย่อหยิ่งในกระจกพวกเขาคิดว่าตัวเองสุขภาพแข็งแรงดีแต่พวกเขาก็ตายลงไปในขณะที่มือนั้นถือถ้วยมีดโกนที่เต็มไปด้วยความหยามเหยียดต่อเหยื่อคนอื่นกระแสเลือดข้นคลักเต็มไปด้วยพิษสีของฝิ่นและความทรมานไหลทะลักออกมาจากศพพวกคนประหลาดเดินผ่านใส่ชุดหลอมด้วยขี้ผึ้งจมูกยาวยิ่งกว่าไส้กรอกตาใสอย่างแก้วยืนตระหง่านอยู่บนรองเท้าแบบญี่ปุ่นที่ทำด้วยแผ่นไม้สองชั้นชิ้นหนึ่งเป็นแนวขวางรองรับฝ่าเท้าอีกชิ้นหนึ่งเป็นแนวตั้งเอาไว้ป้องกันพวกเขาให้ห่างจากของเหลวติดเชื้อส่งเสียงสวดมนต์เดินคาถาใช้ภาษาประหลาดที่ไม่สามารถจะปกป้องพวกเขาจากการจมดิ่งสู่เตาเผาเมื่อถึงเวลาของพวกเขาเองความเย่อหยิ่งความไม่รู้ของหมอพวกนี้กำลังทรยศความกลัวและความไม่ประสาของพวกเขาเองไอ้พวกกากเดนสังคมมันกลับรอดได้ด้วยความโลภที่คลุ้มคลั่งเปิดประตูปล้นสะดมเศรษฐีที่ไร้ประโยชน์ที่มีคิดจะทำอะไรและณขณะนั้นเองละครได้ถือกำเนิดขึ้นละครคือการเกิดขึ้นของการกระทำที่ท้าทายอย่างทันทีทันใดโดยไม่คิดถึงผลประโยชน์ใดๆพวกที่เหลือรอดกำลังบ้าคลั่งเด็กชายผู้เรียบร้อยแสนดีกำลังฆ่าพ่อตัวเองชายผู้ถือพรหมจรรย์กำลังเสพสังวาสทางด้านหลังกับคนข้างบ้านพวกมากๆในกามกลับกลายเป็นคนบริสุทธิ์คนตรณีเขี้ยงทองคำเต็มกำมือทิ้งออกนอกหน้าต่างนักรบจุดไฟเผาเมืองตัวเองที่พวกเขาเคยปกป้องด้วยชีวิตคนรวยแต่งตัวหรูหราออกมาเดินทอดน่องแถวสุสานการไร้ตัวตนการยอมรับโทษหรือแม้แต่ความตายที่กำลังจะมาถึงไม่มีความคิดใดเพียงพอที่จะให้มนุษย์กระทำสิ่งที่โง่เขลาได้เพราะมนุษย์ไม่เคยเชื่อว่าความตายจะทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างจบแล้วจะอธิบายอย่างไรกับไข้ตัณหาที่ร้อนรุ่มของพวกเหยื่อที่เพิ่งหายจากโรคพวกที่ไม่ยอมหนีออกไปจากเมืองแต่เลือกที่อยู่ที่เดิมซ้ำยังพยายามที่จะดึงถึงเอาความพอใจของตัวเยี่ยงอาชญากรกับคนที่กำลังจะตายหรือแม้แต่กับคนที่ตายไปแล้วครึ่งหนึ่งนอนอยู่ใต้กองศพนั้นที่ที่โอกาสได้เคยหยิบยื่นให้พวกมันหากเทพแห่งหายนะต้องการสร้างความคลุ้มคลั่งนี้ให้ปรากฏขึ้นและถ้าความหายนะนี้เรียกว่าโรคระบาดบางที
เราอาจจะให้คุณค่ากับมันด้วยความเป็นตัวตนของเราทั้งหมดได้การเป็นเหยื่อที่ตายจากไปแต่ร่างกายยังคงสภาพสมบูรณ์ยังเพียงมนทินในความเป็นจริงและโรคร้ายที่แทบมองไม่เห็นเหมือนกับการเป็นนักแสดงที่ถูกความรู้สึกทิ่มแทงทะลุทั่วโดยไม่ได้ให้ประโยชน์หรือเกี่ยวอะไรกับความเป็นจริงของเขาเลยร่างกายของนักแสดงคือทุกอย่างที่เหมือนกันกับร่างกายของเหยื่อโรคระบาดทำให้เห็นว่าชีวิตพร้อมมีอาการกำเริบได้ทุกเมื่อเพียงแค่ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นระหว่างเหยื่อของโรคระบาดที่กรีดร้องและวิ่งหาทางออกกับนักแสดงที่แสวงหาความรู้สึกระหว่างมนุษย์ผู้สร้างตัวแทนให้กับตัวเขาเองคงไม่อาจจินตนาการโดยปราศจากโรคร้ายโดยได้สร้างตัวละครเหล่านั้นท่ามกลางผู้ชมที่เป็นศพและคนบ้าคลั่งและกวีผู้เขียนตัวละครแบบไม่รู้กาลเทศะซ้ำยังไว้วางใจให้พวกมันออกสู่สาธารณชนอย่างเฉื่อยชาและบ้าบอพอกันมีการเปรียบเทียบอีกอย่างที่ยืนยันได้ว่าละครนั้นเหมือนกับโรคระบาดโดยเฉพาะเมื่ออยู่ในขั้นของการแพร่ระบาดอย่างรุนแรงแต่ทว่าภาพของโรคระบาดนั้นเกิดขึ้นพร้อมกับพลังของร่างกายที่ไร้ระเบียบเช่นกับการโจมตีครั้งสุดท้ายของพลังแห่งจิตวิญญาณที่กำลังทำให้ตัวมันเองอ่อนล้าลงภาพต่างๆจากบทกวีในละครก็เป็นพลังแห่งจิตวิญญาณที่เริ่มต้นด้วยการโคจรภายในประสาทสัมผัสและคงอยู่ได้โดยไม่ต้องอาศัยความเป็นจริงเมื่อต้องเริ่มด้วยโจทย์ในความเดือดดาลนักแสดงต้องอาศัยพลังอย่างมหาศาลเพื่อที่จะควบคุมตนเองไม่ให้หลงกระทำผิดยิ่งกว่าฆาตกรที่ต้องการความกล้าในการกระทำชั่วและนี่เองที่การกระทำและผลของความรู้สึกจากละครปรากฏขึ้นชัดเจนยาวนานและจริงแท้มากกว่าความรู้สึกที่ผ่านเข้าออกในชีวิตเมื่อเปรียบความเดือดดาลของฆาตกรที่กำลังทำให้ตัวมันเองเหนื่อยล้านักแสดงโศกนาฏกรรมยังคงได้รับการอบอุ้มอยู่ในวงจรอันงดงามความเดือดดาลของฆาตกรได้บรรลุผลแล้วผ่านการกระทำชั่วได้ปลดปล่อยและตัดขาดจากพลังจิตที่ให้แรงขับกับมันและมันก็ไม่สามารถรักษาพลังนั้นไว้ได้อีกแล้วแต่สำหรับนักแสดงจะใช้รูปแบบของพลังที่พอเหมาะให้ปลดปล่อยพลังไปได้อย่างอิสระและละลายกลับคืนไปในจักรวาลเมื่อภาพแห่งจิตวิญญาณของโรคระบาดได้ถูกขยายเราย่อมทำความเข้าใจร่างกายของเหยื่อระบบไหลเวียนที่มีปัญหาเช่นกับการมองเห็นร่างที่ไร้ซึ่งระเบียบซึ่งในอีกมุมหนึ่งอาจเทียบได้กับความขัดแย้งการดิ้นรนการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงและการแตกสลายอย่างกระทันหันของชีวิตที่มีอยู่ของเราและเช่นเดียวกันกับอะไรก็เกิดขึ้นได้ที่ความสิ้นหวังและการกระทำที่ไร้ผลของคนบ้าเช่นการแหกปากกรีดร้องในโรงพยาบาลก็เกิดและกลายเป็นโรคระบาดในรูปแบบใหม่โรคทางความรู้สึกและภาพภายในใจอาจยอมรับได้ไกลๆคล้ายๆกับสถานการณ์ภายนอกอย่างความขัดแย้งทางการเมืองการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติคำสั่งปฏิวัติและสงครามอันไร้ระเบียบที่เกิดขึ้นในบริบทของละครอันปลดปล่อยโรคระบาดทางใจสู่ความรู้สึกภายในของผู้ชมด้วยพลังการแพร่กระจายขั้นรุนแรง